ครับสวัสดีท่านครับวันนี้จะมาสาธิตการเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์โน้ตบุ๊กนะครับของโน้ตบุ๊ก Acer นะตัวนี้นะครับตัวนี้ฮาร์ดดิสก์ที่สั่งมาใหม่นะครับตัวนี้500 GB นะครับ500 GB อาการของเครื่องนี้ก็คือไม่มองเห็นฮาร์ดดิสก์นะครับแต่อาการของฮาร์ดดิสก์คือมันติดแบตนะครับไม่สามารถลงวิดีโอได้นะครับจำเป็นต้องเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาแจะโน้ตบุ๊กกันเลยตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊ก Acer นะครับรุ่นใหม่ 15.6 นิ้วรุ่นนี้รู้สึกว่าจะมีที่แจกฮาร์ดดิสก์ด้วยนะครับเดี๋ยวดูใช่ไหมน่าจะเป็นตัวนี้ถ้าใช่มันง่ายเลยนะครับไม่ต้องแกะฝาหลังทั้งหมดเพราะว่าตัวนี้ฮาร์ดโน้ตบุ๊กที่ทำมาใหม่ต้องแกะฝาหลังทั้งหมดนะครับมันแล้วแต่การออกแบบอ๋อใช่จริงๆด้วยนะครับตัวนี้แกะแค่นี้เลยนะครับแกะเสร็จก็ก็สวมอยู่เฉยๆนะครับที่ดูเมื่อกี้นะครับแล้วก็งัดเลยแบบนะครับแล้วก็ถอดสายตัวนี้ออกนะครับตัวนี้เป็นฮาร์ดดิสก์แบบ SATA นะครับรุ่นใหม่เป็น SATA น่าจะ SATA 3มั้งนะทีนี้เราก็จะมาเปลี่ยนเอาตัวขอบตัวนี้ใส่นะครับขอบตัวนี้ก็มันจะทำให้แน่นนะแค่ทำให้แน่นกับบล็อกนะครับไม่มีผลไม่ถามว่าไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ใส่ฮาร์ดดิสก์มันก็หลวมนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวดันไม่ให้มันหลวมอ่ะเป็นแค่ยางนะเป็นยางฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ประกัน3ปีนะครับที่สั่งมานะครับสั่งมาจากศูนย์เลยพอมาถึงตัวนี้ยังไม่แกะฟอยล์นะครับยังไม่แกะซองเลยนะครับแล้วก็แกะซองตัวนี้ออกนะครับก็ยี่ห้อเดียวกันนะครับยี่ห้อเดียวกันโอเคในนี้ก็จะมีอันนี้เป็นตัวดูดความชื้นนะที่ถอดใส่มาจากนั้นเราก็มาวางใส่ที่เดิมครับเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์เปลี่ยนไม่ยากนะครับแค่ถอดตัวเก่าออกแล้วก็ใส่รุ่นนี้ถือว่าเปลี่ยนง่ายนะเพราะว่ามันไม่ต้องถอดฟาหลังทั้งหมดนะครับถ้าเป็นโน้ตบุ๊กรุ่นอื่นนะครับต้องถอดฟาครอบทั้งหมดเลยนะถอดฟาครอบนี้งัดฟาขึ้นนะครับเพิ่งเจอแผงวงจรเจอฮาร์ดดิสก์เจอแรมตัวนี้แรมก็อยู่ตรงนี้นั่นที่ดูแรมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองถอดแรมให้ดูด้วยนะครับเผื่อท่านไหนยังถอดไม่เป็นจะได้ถอดเป็นนะครับเดี๋ยวเราใส่ฮาร์ดดิสก์ก่อนพว
ควงที่ใช้ถ้าเป็นไขควงหัวแม่เหล็กจะดีนะครับจะได้จับน็อตได้ง่ายแต่ที่ผมใช้เนี่ยเป็นทุกอย่าง20บาทนะครับแต่มันก็พอได้นะนะครับแก้ขัดได้โอเคครับโอเคหลังจากที่เราใส่เสร็จนะครับก็ใส่สายขึ้นมาเลยหัวก็จะมี2บาทนะครับอันนี้บาทสั้นบาทยาวครับใส่ฝาหลังครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับแค่นี้เดี๋ยวเราไปดูว่าเจอฮาร์ดดิสก์ไหมเครื่องหลังจากที่เราใส่เสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าในเบอร์ออดนะครับว่าเจอฮาร์ดดิสก์ไหมฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ยังไม่ได้ทำการสร้างพาร์ติชันนะครับเดี๋ยวผมจะทำการสร้างพาร์ติชันให้ดูเลยตัวนี้ที่บูธเป็นวินโดว์จำลองที่อยู่ในแฟลชไดรฟ์นะครับฮาร์ดดิสก์ที่เราเปลี่ยนใหม่ยังไม่มีข้อมูลนะครับยังไม่มีวินโดว์อันนี้เข้าวินโดว์จากแฟลชไดรฟ์เขาเรียกว่าวินโดว์ PE นะครับหรือวินโดว์จำลองพอเข้าวินโดว์จำลองเสร็จปุ๊บนะครับเราจะมาทำการสร้างพาร์ติชันนะเนี่ยตัวนี้ครับไดรฟ์ที่เราเปลี่ยนใหม่นะครับยังไม่มีเราก็ทำการสร้างพาร์ติชันนะครับก็กดเคลียร์นะครับเราจะสร้างได้ดีก่อนนะครับให้เลื่อนมาข้างหลังแบบนะครับสร้างได้ดีก่อนตอนนี้ฮาร์ดดิสก์500 จิกก็แบ่งเป็น250เลยก็ได้นะครับหรือ300 200นะปกติลงวิดีโอประมาณ100จิกก็พอครับที่เหลือก็ไปเก็บข้อมูลครับ300 350แล้วกันโอเคใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นไดรฟ์ดีขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างชื่อมันเลเบลก็เป็นชื่อได้ดีก็แป๊บเปอร์เอาไว้เก็บเอกสารนะครับส่วนตัวนี้เอาไว้ลงวินโดว์นะครับก็สร้างขึ้นมานะครับถ้าเป็นลงแบบธรรมดาใดที่พูดได้จะต้องเป็น primary นะครับก็กดโอเคสร้างขึ้นมาจากนั้นสั่งให้ใดบูทได้ก็ต้อง modify แล้วก็ set active นะครับ
จากนั้นกดแอปพลายครับครับเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือการสร้างพาร์ติชันสำหรับฮาร์ดดิสก์นะครับแบ่งได้เรียบร้อยแบ่งแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในไมโครคอมพิวเตอร์ครับบางท่านอยากรู้นี่เห็นไหมครับมันจะเป็นไดอันนี้ไดที่เราสร้างใช่ไหมนี่คือไดดีนะครับยังไม่มีข้อมูลอันนี้ไดที่เราจะลงวินโดว์นะครับไดนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับซึ่งคลิปเกี่ยวกับการลงวินโดว์ผมก็ได้สาธิตไปแล้วล่ะนะครับท่านก็ลองไปค้นดูคลิปนี้เป็นการสาธิตเกี่ยวกับการติดตั้งฮาร์ดดิสก์นะครับแล้วก็แบ่งพาร์ติชันของฮาร์ดดิสก์นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณครับ